คได้เลย晚上的话他们要表演给我们看คุณสิงหามาอยู่ตรงกลางๆหน่อยเดี๋ยวมาคุยกันเลยๆได้เลยโอเคบางไม่อยากไม่เดี๋ยวใครออกมาสิสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านผมดร.สิงหาแต้ตึงครับเป็นผู้ดูแลบ้านชนเผ่าและชาติพันธุ์แม่แจ่มและก็เป็นผู้ดูแลเรื่องการแสดงของโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าก่อนอื่นก็ขอกราบนมัสการอาจารย์ปู่พระอาจารย์ถนอมแล้วก็พี่สุนีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของโรงเรียนสมเด็จย่าก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ได้มาให้ความรู้เรื่องการจัดกระดูกของเราตลอดเลยทางเราไม่มีอะไรตอบแทนนอกจากการแสดงที่เป็นการแสดงประจำของโรงเรียนนะครับจะมีด้วยกัน3ชุดการแสดงชุดแรกเนี่ยเป็นเพลงที่เด็กๆได้แต่งขึ้นเองและชุดที่2เป็นการแสดงที่มีชื่อภาษาปากยอว่าชื่อบือภาษาไทยว่าระบำตำข้าวแล้วก็ชุดที่3คือการแสดงจิกกิหรือที่ว่าทิแปลว่ากระทบว่าแปลว่าไม้ไผ่คือการกระทบด้วยไม้ไผ่หรือคนไทยเรียกว่าราวกระทบไม้ครับครับขอเชิญรับชมได้เลยเดี๋ยวขอแปลให้ทางคณะที่มาจากต่างประเทศน้อยหน่อยนะ2นาที1นาทีตาเจียฮาวตาเจียหวันอันเส้นใจนะวอซือดร.สิงหา那个是来负责照顾小朋友，这边龙岩森德家。今天准备个三个节目表演给大家。第一呢，他们在唱他们的这边本土的歌。然后第二呢，就是跳那个竹舞。竹竿舞。竹竿舞啊。第三个呢，也是那个舞竿竹。我们准备。观察欣赏啊拍手一下大声一点哎拍手一下拍手咚咚咚咚 OK เริ่มได้แล้วไซโลมสิบาคาเราขอหน่อยช่วยตบมือหน่อยพันโซพันโซใส่น้ำสีไร้สีพัดพาจากดวงใจฉันมาใกล้เธอดาวเช้ามาฟูนโอกาฟื้นคืนชีวิตให้ป่าดาว对，不过你要无限的，无限的。这样你要搬过去呢。เจ้าเถื่อนไหนก็ได้ของเราฝันฝ่าคือถือไม้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 สายลมที่พัดพาลำฟ้าพาไปไม้พัดชินเดินสายน้ำที่ไหลลีพัดพาหนักดวงใจฉันมาดาวเช้ามาฟูนกกาฟื้นคืนคือชีวิตให้ป่าดาวรักฉันที่รักเคยร้างลานาง
วิญญาฉันมาคืนทีความหวานดีที่เธอให้สังคมฉันชื่นชมเธอเสมอเพื่อให้กับทุกๆท่านนะครับขนาดท่านอยู่ต่างประเทศอยู่มุมไหนอยู่ที่ไหนก็ยังมาให้สิ่งดีๆกับพวกเราเราก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งก็เลยให้เพลงนี้แก่ท่านทุกๆคนนะครับผม这个这首歌呢就是献给大家从外远外来这边的来帮忙分享给我们的技术就是像推拿这些方面也是给很多东西谢谢大家这样ต่อไปครับเป็นเพลงแรกที่เกิดขึ้นที่นี่เหมือนเป็นเพลงม้าที่นี่เป็นเพลงที่ว่าที่นี่มีการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนที่อื่นยังไงจริงแล้วเราเปิดมาตั้ง20ปีแล้วโรงเรียนนี้แต่เรามีการสอนทันสมัยเท่ากับต่างประเทศเลยนะครับเหมือนกับโรงเรียนในของฟินแลนด์ที่เขานิยมเรียนกันเลยครับก็เคยรับชมรับฟังสอนจะก็คือจะเป็นเดจะก็คือซื่อซ่อนทําเหมือนจะเป็นเดเสี่ยวเก๋อ就是这边虽然是在森林里面，但是呢，它的教育呢，跟那个芬兰呢，那个欧洲那芬兰一样的教育，就是比较特别一点。好，我们鼓掌一下。การเรียนการสอนของที่นี่อธิบายความเป็นอยู่ของเราแล้วก็อธิบายว่าเรามาเรียนที่นี่เราก็จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะมีทั้งการทำงานและการเรียนเราถือว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่สำคัญที่สุดเราเรียนภาคปฏิบัติเหมือนท่านได้มาสอนเรื่องการจัดกระดูกให้กับเด็กๆอย่างเงี้ยครับก็คือเราเรียนภาคปฏิบัติไปเลยเราไม่เรียนภาคทฤษฎีหรือเรามารู้ที่หลังหรือเรียนที่หลังแต่เราใช้ภาคปฏิบัติก่อนเพื่อมาหาทฤษฎีนะครับต่อไปครับได้แป๊บเดียวแปลกันนะถ้าเหมือน这个首歌是讲什么意思呢就是他们来学习这个东西啊就是
我们英文叫 learning by doing 啊，一边学习一边要实习的，一边要真正的下功夫的。好像比方说今天的他们来学这个推拿按摩啊，不只学理论不了，要自己要下手啊，学种菜学做什么，反正要亲自要体验这样啊。OK。เพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงที่ตอนเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสาธิตสมเด็จย่าสังกัดในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์